ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมาสวนพริกค่ะจังหวัดสุโขทัยนี้อยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงนะคะบ้านเกาะกงเปียนค่ะเพราะว่าเราได้นำสินค้านุชปอไลท์มาให้กับเกษตรกรท่านใช้คือท่านใช้มานานแล้วค่ะ5ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่นุชปอไลท์เปิดมา5ปีแล้วสวนนี้ท่านก็ใช้สินค้านุชปอไลท์เรามา5ปีท่านลองมาชมสิคะว่าพริกของสวนของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านมาพบกับเจ้าของสวนนะคะว่ามันดียังไงอะไรยังไงนะคะเชิญตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของสวนพริกนะคะว่าเป็นยังไงนั้นท่านชื่ออะไรยังไงนั้นเดี๋ยวตามเรามาค่ะเจ้าของสวนคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเนี่ยสงบเพิ่มสุดค่ะหูรู้สึกว่าเสียงอ่อนจนไปมารอนานแล้วมั้งคะเนี่ยแดดออกค่ะคุณคารมวันนี้แล้วคนข้างหลังนะใครบ้างคะเนี่ยยืนกันเป็นแถวนะคะมายืนใกล้ๆหน่อยค่ะสุภาพรค่ะตุ๋ยค่ะพยานน้นใครคะแยมค่ะคุณแยมนั่นแหละค่ะเขียวค่ะเขียวไม่เห็นเขียวเลยค่ะโน้นล่ะค่ะนี่จานงจานงจานงโน้นล่ะค่ะถนัดค่ะคุณถนัดไม่เห็นถนัดเลยค่ะท่านผู้ชมคะนี้เราก็แซวๆกันเล่นนะคะเรามาถึงสวนพริกเราตื่นเต้นมากค่ะว่า5ปีมาเนี้ยคุณคารมเป็นยังไงฮะกับสินค้านุชปอไลท์ที่มาใช้กับพริกค่ะดีมากค่ะดีมากดียังไงดีมากเนี่ยมีน้ำหนักได้ผลิตผลดีค่ะได้ผลิตผลดีอ๋อค่ะคือทุกปีได้ผลผลิตดีเหมือนกันไหมคะดีค่ะค่ะแล้วคุณคารมเราอยากจะทราบว่ามันดีอะไรยังไงนั้นแล้วก็สินค้าที่คุณคารมใช้เนี่ยนุชปอไลท์ใช้สูตรไหนบ้างคะสูตร1ค่ะแล้วสูตร2สูตร2นี่มันเล็กเนาะก็เคียร่าเคียร่าปุ๋ยคุกด้วยค่ะปุ๋ยคุกด้วยวิธีการใช้แล้วคุณคารมเป็นยังไงคะคุณคารมใช้ยังไงใช้50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรจ้ะ200ลิตรอ๋อ200ลิตรแล้วก็ใช้กับพริกเนี่ยลองเล่าให้ฟังนี่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นยังไงคะลองเล่าให้ฟังสิฮะช่วงก็ถ้าแช่เม็ดก็ถ้าตอนเฉพาะชําถ้าแช่เม็ดก็เอาอันนี้แช่ด้วยสูตร1แช่ด้วยค่ะสูตร1จ้ะแช่เม็ดแช่มาเรื่อยไว้ค้างคืนค้างคืนค้างคืนแล้วมันเป็นยังไงฮะมันงอกหรือมันมันทำให้ต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงแล้วต้นสมบูรณ์ดีไหมคะสมบูรณ์ค่ะอวบอะไรพวกนี้เนาะแล้วหลังจากแช่เมล็ดแล้วเอามาทำยังไงคะก็เอามาบงเอามาบงเอาบงในถาดบงในถาดกี่วันคะถึงได้เอามาลงแปลงเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วก็เอามาลงแปลงพอลงแปลงแล้วคุณคารมระหว่างที่อยู่ในถาดคุณคารมได้ฉีดสูตร1อีกไหมคะฉีดจ้ะฉีดกี่ครั้งคะระหว่างอยู่นั้นน่ะระหว่างนั้นก่อนจะได้ปุ๋มก็หลายครั้งอยู่ค่ะคือเห็นว่าคุณคารมบอกว่าฉีดเชื้อราเนี่ยค่ะพริกเนี่ยถ้าไม่ดูแลจริงๆแล้วจะไม่ได้มันจะเป็นโรคคือต้องดูแลไว้เรื่อยๆพอเห็นจะเป็นเราก็ฉีดใช่ไหมคะอ๋อคือไม่จำกัดเวลาว่าช่วงนี้ฉีดเท่านี้ช่วงนี้ฉีดเท่านี้แต่ว่าเราต้องดูอาการของพริกใช่บางครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งอ๋อค่ะอ๋อต้องดูตามอาการตัวอาทิตย์ไม่ได้เลยตัวอาทิตย์ไม่ได้เลยที่ว่าฉีดปนกับเคียร่าตัวนี้เปล่าคะตัวนี้ค่ะตัวนี้แล้วนี้ใช้50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรแล้วอันนี้ล่ะคะเหมือนกันค่ะ50เคียร่า50เหมือนกันแล้วก็สูตร2ล่ะคะใช้ช่วงไหนคะใช้ช่วงที่เริ่มมีดอกค่ะเริ่มจับดอกมันดียังไงคะสูตร2เนี่ยติดผลดีขั้วเหนียวขั้วเหนียวก็ทําให้พริกดกใช่มั้ยคะเราก็เพิ่งรู้เพราะเรารู้ว่าสินค้านุชปอไลท์เนี่ยคือมันใช้ได้เลยแหละกับพืชผักทุกอย่าง แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเราไม่ได้ทำเองอะเนาะแต่เกษตรกรท่านทำท่านจะรู้เองว่ามันดียังไงคือประทับใจนุชปอไลท์ยังไงคะเนี่ยที่ใช้อยู่ตลอดถึง5ปีเนี่ยคุณคารมไอ้ผลผลิตดีแล้วมีน้ำหนักเลยค่ะสีสวยค่ะสีสวยเมล็ดเป็นมันหรอคะแล้วเห็นว่าปีก่อนๆ นู้นใช้กับพริกพันแม่ปิงแม่ปิงนี่มันต่างอะไรอันนี้มันพันอะไรคะเนี่ยพันซีอานค่ะอันนี้พันซีอานซีอานกับแม่ปิงนี่มันต่างกันตรงไหนคะมันดกไม่เหมือนกันค่ะดกไม่เหมือนกันแม่ปิงก็จะดกข้างล่างเยอะซีอานจะมีข้อไปเรื่อยๆอ๋อซีอานนี่จะไปตามข้อไปตามข้อ
ก็อันนี้เนาะเราก็ดีใจนะแม่ปิงเมล็ดจะแดงกันนี่เดี๋ยวคะตอนแดงกันแดงกันอ๋อคืออยากจะถามความในใจของคุณคารมว่าหลังจากที่ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วนี่เป็นไงคิดเห็นกับนุชฟอร์ไลท์ยังไงคะเอาความรู้สึกเลยค่ะว่านุชฟอร์ไลท์มันเป็นยังไงดีมากค่ะใช้แล้วดีเหรอไม่อย่างนั้นคงไม่ใช้ต่อมา5ปี ฉีดใบยาก็ฉีดอ๋อใช้กับยาสูบด้วยทำยาสูบด้วยโหแล้วยาสูบเป็นยังไงคะยาสูบก็ดีค่ะดีเหรอคะโหดีทุกอย่างอย่างนี้แล้วจะหยุดใช้ไหมคะเนี่ยไม่หยุดเลยไม่หยุดใช้ไปเรื่อยๆก็เรียกแฟนได้แฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์เลยอันนี้เราก็ปลื้มใจนะคะเกษตรกรจากปากจากคำท่านอันนี้ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านสามารถที่จะแนะนำลูกบ้านที่ว่าใช้นุชที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยเคยไปบอกใครบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยว่าเนี่ยในฐานะเราก็เป็นผู้นำหมู่บ้านบอกเขาตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยใช้กันพอเวลานี้พริกไม่ดีขึ้นมาหาแล้วอ๋อวิ่งมาหาแล้วเห็นไหมคะใช้ก็ดีแต่ตอนแรกไม่ใช้ใช้ตอนหลังมันก็ผลผลิตมันก็เนาะตอนแรกไม่ใช้แต่แรกๆแก้ไม่ทันใช่แก้ไม่ทันเป็นโรคกันเยอะแต่พอใช้ของเราแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าที่เอาไปใช้ตอนหลังนี่นะดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นไปแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์ไงก็ดีกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมก็อันนี้เนี่ยค่ะจากปากจากคำผู้ใช้นะคะในฐานะท่านก็เป็นผู้นำหมู่บ้านคนนึงแล้วท่านก็บอกว่าคือแนะนำแล้วบางคนก็ยังไม่เชื่อท่านผู้ชมคะท่านลองเชื่อดูค่ะเอาไปใช้ก่อนไม่ดีเราค่อยๆหยุดใช้แต่ถ้าดีเราใช้ต่ออย่างผู้ช่วยคลมนะคะว่าที่ท่านใช้ต่อเนื่องมา5ปีเนี่ยเพราะอะไรยังไงนั้นใช้นี่เราต้องศึกษาว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วดูพืชที่เราจะปลูกด้วยใช่ไหมคะผลผลิตว่าไม่ได้น้ำหนักดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูพริกปลูกแล้วพริกมันได้น้ำหนักดียังไงอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาพริกมาให้ดูนะคะเจ้าของพริกนะคะไปหยิบมาลูกนึงเลยค่ะเม็ดนึงเม็ดสีค่ะท่านผู้ชมคะดูพริกนะคะว่าพริกอันนี้คุณขลมค่ะในฐานะที่ปลูกพริกมา 2,000 เนี่ยอันนี้พันอะไรคะพันสีอานกันเนี่ยอันนี้พันสีอานแล้วเมื่อปีที่แล้วปลูกพันอะไรพันสีอานสีอานเห็นปีนู้นเห็นว่าปลูกแม่ปิงปลูกแม่ปิง2 ปี 2 ปีแล้วก็มาปลูกพันสีอานค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าพริกที่ว่ามันน้ำหนักดีอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะลองหักให้ดูค่ะค่ะนะว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดังป๊อกเลยค่ะเนื้อหนามากเลยค่ะอันนี้เนื้อหนาค่ะมันไม่ไส้ก็นิดเดียวเนาะค่ะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างถ้าท่านไม่เห็นกับตาว่าสีเขียวนุชฟอร์ไลท์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองสีเขียวนะคะอันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหดังโป๊ะเลยค่ะตัวนี้ยังหนาเลยค่ะอันนี้เราหักตรงกลางนะคะว่าเราไม่ใช่ว่าจะมาหักช่วงหนาช่วงอะไรมันหนาเหมือนกันหมดค่ะนะคะมันเป็นช่วงล่างเป็นเม็ดไม่ค่อยค่ะอย่างเราหักมาถึงช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะเนื้อเต็มเลยค่ะนะโอ้อย่างนี้ก็น้ำหนักดีน้ำหนักจะดีหอมค่ะอันนี้หอมมากเลยพริกนี้จะไม่เผ็ดใช่ไหมคะไม่เผ็ดคือพี่จันลองกัดดูสิคะไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หอมด้วยไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หอมค่ะอันนี้ค่ะเราให้เห็นนะคะว่านั่นแม่ปิงตำพริกของเราเป็นยังไงค่ะเพราะว่าอย่างเจ้าของสวนพริกตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าดีใจมากวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมสวนพริกท่านคือเมื่อปีที่แล้วเราก็มาเยี่ยมสวนของคุณคารมปีนู้นเราก็มาเยี่ยมสวนของคุณคารมเพราะว่านี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนุชฟอร์ไลท์เลยค่ะท่านเพราะว่าท่านผู้ชมคะถ้าไม่ดีจริงนะเจ้าของสวนคงไม่ใช้ต่อเนื่องใช่ไหมคะค่ะอันนี้เราก็ภูมิใจในสินค้านุชฟอร์ไลท์มากค่ะว่ามันเป็นอะไรยังไงนั้นเราก็มาถามกับคุณคารมอีกทีนึงว่าในฐานะที่ปลูกพริกแต่ละปีปีที่แล้วได้เท่าไหร่คะที่แล้วก็ได้20กว่าตันค่ะ4ไร่ค่ะใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ปีที่แล้วมันดีกว่านี้ค่ะได้20กว่าตันค่ะปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วได้20กว่าตันตันเท่าไหร่คะตันละ 15,000 ตันละ 15,000 ค่ะท่านผู้ชมคะตันละ 15,000 20กว่าตันโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยเนาะคุณก็เยอะ
ค่ะมันธรรมดาทำอะไรมันก็ต้องลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวยังลงทุนเลยค่ะก็อันนี้ในลงทุนก็นุชปลาไหลประหยัดอย่างนี้4ไร่เนี่ยใช้นุชปลาไหลกี่ชุดคะประมาณ2ชุดใหญ่เลยทำยาด้วยนะทั้งหมด9ไร่โอ้โหยาทำยาด้วยทำพริกด้วยพริก4ไร่ยา9ไร่ใช้นุชปลาไหล 1000cc แค่2ชุดยา4ไร่ยา5ไร่ทั้งหมดรวมพื้นที่ประมาณพื้นที่รวม9ไร่9ไร่ทั้งยาสูบทั้งพริกเรียกว่าพริกนี่มันต้องฉีดเรื่อยๆพริกฉีดบ่อยมากยาฉีด 5-6 ครั้งพริกเป็น 10-20 ครั้งอ๋อค่ะคือฉีดเรื่อยๆหลังจากเก็บแล้วนี่ฉีดอีกไหมคะต้องฉีดต้องฉีดเพราะมันต่อยอดเรื่อยๆนี่เรามาดูตรงนี้นะคะว่าพริกมันไม่ได้งามแต่ข้างล่างมาเจ้าของค่ะเนี่ยค่ะตั้งแต่ข้างล่างนะคะข้างล่างนี่เก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ขึ้นมามันจะแก่เป็นทอดๆมาใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้มันก็ต่อยอดทุกข้อเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยฮะเขาเรียกเป็นข้อชั้นต่อยอดมาตลอดเลยค่ะเนี่ยฮะเห็นไหมคะท่านผู้ชมลองดูสิคะว่าไม่รวยคราวนี้จะรวยคราวไหนค่ะคือ20ตัน20กว่าตันตันละ15,000ค่ะแล้วไม่ได้เก็บครั้งเดียวโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเราไม่ได้ว่าจะมาอวดอ้างอวดสินค้าใช่ไหมคะว่าสุดยอดเนี่ยก็คือคนดูแลดีด้วยเพราะว่าคือทำอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ดูแลแบบสม่ำเสมอไม่ได้ฉีดครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยเลยอย่างเงี้ยไม่เห็นงามเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะมาคุณคะล้อมมาในฐานะที่เป็นลมแล้วในฐานะที่เป็นผู้นำหมู่บ้านนะคะเป็นผู้นำหมู่บ้านแล้วคิดอยากจะบอกต่อใครบ้างไหมคะเนี่ยว่าให้ใช้เหมือนเราแล้วมันก็บอกทั้งนั้นแหละก็ถามว่าใช่อะไรก็บอกเขาใช่แล้วก็พี่ก็ว่าจะใช้นะแน่ปีหน้าเดี๋ยวพี่จะใช้ตามพอถึงปีเขาก็ไม่ใช่เพราะเห็นเราได้ดีก็อุ้ยปีหน้าพี่จะใช้บ้างเนี่ยแถวนี้แหละเหรอแถวตุ้งทุ่งเลยข้างถนนเป็นคนแถวนี้แหละเหรอพอเห็นเราดีเอาพอเป็นโรควิ่งมาอุ้ยตัวเองได้ดีเนาะปีหน้าเราพี่จะใช้บ้างพอถึงปีก็ไปใช้อะไรกันก็ไม่รู้นั่นแหละก็คือมันมีหลายอย่างเนาะพวกชนิดพอโฆษณาเยอะเขาใช้ตามขึ้นหน้าเลยใช่พอเขามาบอกว่าดีก็เอากับเขาไปเรื่อยแต่คือไม่เชื่อมั่นในสินค้านูดฟอร์ไลท์เราก็คือนูดฟอร์ไลท์เนี่ย5ปีนี้เป็นหลักประกันได้ไหมคะว่าจะต้องใช้ต่อเนี่ยได้ค่ะได้นะได้จริงๆทำพริกเจียวก็ใช้เหรอพริกเจียวหน้าฝนเหรอคือใช้ทุกหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมพริกเจียวยาสูบพริกพันสีอานพริกพันแม่ปิงท่านใช้หมดเลยค่ะเพราะว่าท่านมั่นใจในสินค้าบริษัทนุชฟอร์ไลท์เราท่านผู้ชมคะถ้าท่านอยากรู้ว่าสินค้านุชฟอร์ไลท์เราเป็นยังไงอยากจะนำเอาไปใช้ก็โทรและสับตามเบอร์ข้างล่างที่เห็นนี้นะคะว่ามันจะดียังไงอะไรยังไงนั้นก็โทรปรึกษาเราได้ค่ะจากผู้ใหญ่ผู้ช่วยคุณคลมนะคะที่บ้านเกาะกงเกวียนหรือว่าร้อยตีจำนงบุญวัฒน์หรือคุณเขียวคือจริงๆท่านชื่อพ่อนะเป็นจวันค่ะแต่ท่านชอบเรียกตัวเองว่าเขียวค่ะแล้วก็ทวดเนี่ยสมาชิกด้วยกันที่มานี่นะคะพยานนะคะคุณถนัดค่ะร้อยตีถนัดค่ะร้อยตีถนัดพิมเสนพิมแสนค่ะจะเรียกท่านแต่พิมเสนค่ะท่านก็โกรธท่านเหมือนกันนะคะว่าทำไมต้องเรียกพิมแสนคือตอนนี้เนี่ยพยานค่ะคือเรามากันก็ผู้ใหญ่แล้วทั้งนั้นค่ะว่าถามว่าเราเนี่ยจะมาหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าค่ะท่านลองโทรติดต่อได้ค่ะทุกคนอันนี้ก็บอกเบอร์ได้นะคะใครจะของทางนี้นะคะเบอร์อะไรคะก็ดูตามตามนี้นะคะค่ะแล้วติดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทั้งเกษตรของเราทั้ง4ตัวเนี่ยขอให้ใช้ทุกตัวนะครับยิ่งบางคนเนี่ยยังไม่เคยได้ใช้คุกปุ๋ยของเราไปผสมกับผสมน้ำฉีดอะนะผสมพ่นเนี่ยถ้าผสมพ่นไปด้วยนี่มันจะดีมากเลยลองขลมลองแนะนำอีกนิดนึงที่ว่าเอามาใช้แล้วสังเกตแล้วว่ามันเป็นยังไงทดลองใช้ไปครั้งหนึ่งตอนแรกก็ไม่กล้าใช้ไม่เคยใช้ฉีดใช่ไหมใช้แต่ผสมปุ๋ยคุกปุ๋ยก็ลองแบบฉีดยาไปแล้วมันเหลือมา2วงในถังจะฉีดดีหรือเปล่านะแฟนก็บอกเอ้ยเอาลองฉีดไปเถอะแล้วเป็นยังไงก็แบ่งเลยแบ่งถังละวง
แล้วผสมยาพริกฉีดไปฉีดไปสังเกตดูคล้ายๆยอดมันออกมาตรงที่ไม่ฉีดยอดมันกระด้างกระด้างเหรอท่านบอกเออแฟนบอกเออนี่แหละเราต้องใช้นี่มั่งมันช่วยมันช่วยให้ต่อยอดออกมาสมบูรณ์ยอดมันอ่อนแบบอ่อนดีใช่ยอดเขียวยอดเขียวก็อันนี้ก็ดีใจไหมคะคุณคารมวันนี้เรามาเยี่ยมชมวันนี้คณะรองแม่ทัพอะไรท่านก็มาแต่ท่านกลับไปก่อนวันนี้ท่านมีภารกิจของท่านท่านมาเห็นท่านแล้วบอกโอ้โหประทับใจมากตะกี้ท่านก็พูดเราก็ดีใจท่านมาชมท่านหูสาดตากแดดออกมานะคะเนี่ย เราก็นะดีใจมากเพราะว่าเราไม่ได้มาสวนนี้สวนเดียววันนี้เราไปถึงสวรรคโลกแล้วก็ลงมาที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอศรีสำโรงเนาะตรงนี้เนาะบ้านเกาะกงเกวียนค่ะท่านผู้ชมคะถ้าสนใจก็ตามที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ